เงินเข้า3กลุ่มวันพุทธที่10สิงหาคม2565นี้กลุ่มที่1เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับก็จะได้รับ600ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุอายุ60 69ปีได้600บาทอายุ70 79ปีได้700บาทอายุ80 89ปีได้800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปได้1,000บาท กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้พิการก็จะได้รับเบี้ยความพิการ800-1,000ถึงบาทผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีได้1,000บาทผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปได้800บาทและกลุ่มที่3ก็คือเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ขวบในครอบครัวรายได้น้อยก็จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600บาทต่อเด็ก1คนนะครับซึ่งก็จะได้ไปจนถึงอายุ6ขวบนะครับถ้าเลย6ขวบเต็มแล้วก็จะไม่ได้รับในส่วนของเงินอุดหนุนเด็กนี้นะครับโดยสรุปก็คือเงินโอนเข้า3กลุ่มวันพุธที่10สิงหาคม2565นี้เบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการและเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดครับ